วัสดีค่ะก็เป็นวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์เป็นแบงค์ฮอลิเดย์ค่ะเป็นวันหยุดชดเชยวันนี้ครูซันดี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับแบงค์ฮอลิเดย์ให้ฟังว่าประวัติความเป็นมาของแบงค์ฮอลิเดย์เป็นยังไงกันบ้างโอเคค่ะค่ะเป็นวันหยุดนะคะก็เป็นวันหยุดชดเชยเนาะแบงค์ฮอลิเดย์ส่วนมากแล้วแบงค์ฮอลิเดย์ก็จะตรงกับวันจันทร์นะที่อังกฤษก็จะมีเหมือนการได้หยุดชดเชยถ้าคนทำงานนะก็จะได้สองแรงถ้าเป็นการเป็นเหมือนหยุดชดเชยเนาะถ้าเราทำงานเราก็จะได้สองแรงเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนบ้านเราถ้าเป็นวันที่มันเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่มันตรงกับเสาร์อาทิตย์เราก็ต้องมีการหยุดชดเชยแต่ที่อังกฤษวันหยุดชดเชยเขาจะเรียกว่าเป็นแบงค์ฮอลิเดย์ตอนแรกก็คิดเหมือนกันว่าเอ๊ะแบงค์ฮอลิเดย์มันทำไมมันเกี่ยวอะไรกับธนาคารด้วยตอนแรกครูซันดี้มาอยู่ที่อังกฤษเนาะก็คิดว่าทำไมมันจะเกี่ยวอะไรกับธนาคารด้วยเหมือนกับว่าเป็นคล้ายๆเป็นวันหยุดของข้าราชการเขาก็เลยมีการคล้ายๆกับว่าธนาคารเนาะก็ปิดทางธนาคารก็ปิดทำการก็เลยว่าเป็นแบงค์ฮอลิเดย์ไปนี่ก็เป็นที่มาที่ไปของแบงค์ฮอลิเดย์ครูจะลงรายละเอียดให้ว่ามันมีกี่วันบรรยากาศแบงค์ฮอลิเดย์นะคะก็มีผู้คนออกมานอนเนาะในเป็นเหมือนกับเขามาพักผ่อนกันอาบแดดฝรั่งเห็นแดดแล้วก็เขาจะชอบบรรยากาศแดดแต่คนไทยเห็นแดดแล้วก็หนีนะคะคือช่วงนี้อังกฤษอากาศดีมากเลยค่ะก็เป็นช่วงที่ซัมเมอร์เนาะเป็นบรรยากาศกำลังงดงามเป็นวันหยุดชดเชยมาเดินมาบรรยากาศนิดนึงเขาให้เดินได้แล้วตอนนี้แต่ว่าก็ยังต้องมีการคีปคือมีการแบบว่าต้องอยู่ห่างกันนิดนึงประมาณนั้นนะคะคือไม่ให้ไปนั่นกันเยอะเป็นบรรยากาศที่เราติดติดเขาออกมาวิ่งกันแต่ยังล็อกดาวน์อยู่นะคะคือว่าเขาไม่ให้ออกไปไหนเยอะก็เป็นบางส่วนที่จะสามารถออกไปได้ก็เป็นบางส่วนแต่ว่าสามารถขับรถไปไกลๆได้ช่วงนี้ยังขับรถไปได้อยู่บรรยากาศผู้คนมาให้ดูรอบข้างนิดนึงเป็นช่วงซัมเมอร์ทุกคนก็ออกมาเอ็นจอยเขาเอ็นจอยกันกับแสงแดดฝรั่งตื่นแดดถ้าภาษาอีสานเนาะเรียกว่าฝรั่งตื่นแดดแต่คนไทยได้เห็นแดดก็ไม่ค่อยอยากจะนั่นบรรยากาศแบงค์ฮอลิเดย์วันหยุดของธนาคารเป็นวันหยุดชดเชยรอบข้างมาให้ดูนี่ก็จะเป็นต้นไม้สวยชอบธรรมชาติบรรยากาศเขียวแบงค์ฮอลิเดย์เนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับธนาคารด้วยเนาะก็เคยมีความสงสัยแบบนี้
พอไปศึกษามาแบงค์ฮอลิเดย์นี่เป็นวันหยุดของข้าราชการเนาะเป็นวันหยุดของประชาชนคล้ายๆกับว่าเป็นวันหยุดชดเชยเหมือนเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์พอมันวันหยุดนักขัตฤกษ์มันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์แล้วเราต้องไปมีวันหยุดชดเชยเหมือนเป็นวันจันทร์แบงค์ฮอลิเดย์ส่วนมากก็เลยตรงกับวันจันทร์นี่เป็นเรื่องราวของอังกฤษเนาะเป็นวันหยุดของอังกฤษคล้ายๆกับว่าเป็นมันจะมีเคยไปดูไปศึกษานะว่าเอ๊ะมาอยู่แรกๆเนาะมันจะมีทั้งอะไรนะ Boxing Day ตอนที่วันที่26เนาะวันที่26เดือนธันวาคมหลังจากคริสต์มาสไปแล้วมันทำไมเขาเรียก Boxing Day คือมันเป็นวันหยุดอ่ะมันเป็นวันหยุดที่มันเป็นวันหยุดเฉยๆมันก็มีเหมือนกับว่าเป็นประเพณีของเขาประมาณนั้นมาเนาะครูก็เลยไปลองศึกษาดูมันก็มีทั้งหมดนะปีนึงของอังกฤษจะมีวันหยุดเหมือนเป็นแบงค์ฮอลิเดย์รวมทั้งหมดวันหยุดก็จะมีทั้งหมดทั้งปีเลยนะคะแต่ปีใหม่มาก็จะมีทั้งหมดรวมก็8วันเนาะทั้งเป็นราชอาณาจักรก็จะมีอังกฤษมีสกอตแลนด์มีเวลส์แล้วก็มีไอร์แลนด์เหนือมันจะมีรวมกันเป็นราชอาณาจักรเนาะที่เขาเรียกราชอาณาจักรก็จะมีประเทศเหล่านี้รวมอยู่ด้วยก็จะเป็นที่มาที่ไปของแบงค์ฮอลิเดย์นี่แหละค่ะแบงค์ฮอลิเดย์ก็คือวันหยุดชดเชยเหมือนบ้านเรามีวันหยุดชดเชยแล้วก็มีเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าลองวีคเอนด์เนาะลองวีคเอนด์แฮปปี้ลองวีคเอนด์ฮอลิเดย์ก็ประมาณเนี่ยแหละค่ะก็ง่ายๆเนาะครูก็เลยว่าเอ๊ะมันเคยมีความสงสัยว่าทำไมเขาเรียกแบงค์ฮอลิเดย์ก็เป็นง่ายๆบ้านเราวันหยุดชดเชยนี่คือเรื่องราวของที่มาที่ไปของแบงค์ฮอลิเดย์ก็เลยมาแบ่งปันกับพวกเราค่ะเป็นแต่ส่วนมากแบงค์ฮอลิเดย์ก็จะร้านดวงจะเปิดนะส่วนมากก็จะเปิดก็จะมีปิดเป็นบางส่วนแต่ส่วนที่ปิดก็คือพวกข้าราชการเนาะทำงานราชการเกี่ยวกับเรื่องของอย่างโฮมออฟฟิศหรือเรื่องโรงเรียนก็จะปิดราชการต่างๆก็จะปิดเหมือนที่ทำการตามสถานที่ต่างๆของราชการที่เกี่ยวกับการทำครูหรืออะไรพวกนี้ก็จะปิดนักเรียนก็จะปิดเนาะช่วงแบงค์ฮอลิเดย์ก็คล้ายๆกันกับบ้านเราก็เลยเป็นความรู้นิดหน่อยมาแบ่งปันกับพวกเราเกี่ยวกับเรื่องของที่อังกฤษเนาะใครจะมาอังกฤษเนี่ยก็สามารถเรียนรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องวันหยุดของอังกฤษมีตรงไหนบ้างมีเป็นแบบไหนบ้างที่ก็มาแบ่งปันกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ